คว้างตีนไก่หมูเถื่อนไม่พน้นคอวิบากหัวหน้าต่อชุดค่ายสตอหัวหน้าต่อเฉลิมชัยสีอ่อนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลชุดที่แล้วที่เพิ่งคว้าชัยชนะพร้อมดํารงตําแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ไปเมื่อไม่นานนี้เผชิญวิบากกรมครั้งใหญ่ยิ่งเมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ออกหมายจับคนใกล้ตัวที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการนําเข้าซากสัตว์โดยผิดกฎหมายทั้งหมูเถื่อนไก่เถื่อนคนแรกก็คือ นายหลี่เซิงเจียวหรือเฮ er ียเก้าบุคคลสัญชาติจีนนายกสมาคมการค้าแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจไทยเอเชียคนที่2คือนายกรินปิยพร,รภ,ภัยบูรล,ลูกชายของเฮ er ียเก้าซึ่งเดินทางไปจีนพร้อมพ่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเช่นกันคนที่สมคือเฮ er ียเกียดสมเกียติกอภัยสารที่ถูกระบุว่าเป็นอดีตเลขาส่วนตัวของเสียต่อโดยสมัยที่ยิ่งใหญ่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฮ er ียเกียรดยังเคยเป็นประธานคณะทํางาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วยในยุทธจักรการเมืองรู้กันดีว่าเฮียเกียรติเป็นพ่อบ้านที่ดูแลบ้านดาวล้อมเดือนที่พักของเสียต่อซึ่งตั้งอยู่ย่านถนนราชพฤกษ์แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจที่มีให้ต่อกันแน่นอนว่าเมื่อคนร้ายล้อมตัวถูกตั้งข้อหาชะกันทําให้เฉลิมชัยจําเป็นต้องออกมาถแถลงชี้แจงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยท่องคาถาว่าเป็นเรื่องการเมืองและยังเลือกที่จะโยนเผือกร้อนไปที่ประพัดโพธสุทนรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตร สมัยรัฐบาลประยุทธ์ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลกรมปศุสัตว์เฉลิมชัยยังได้ชี้แจงความสัมพันธ์กับเฮียเก้าด้วยว่าไม่ได้เป็นพี่น้องต่างมารดาอย่างที่ข่าวนำเสนออย่างไรก็ดีผมที่เฉลิมชัยดูจะดิ้นออกยากถึงยากที่สุดคงเป็นเรื่องที่กรินปิยพรภัยบูรล,ลูกชายของเฮียเก้าใช้นามสกุลเดียวกันกับวิรัติปิยพรภัยบูรพี่ชายของเสียต่อและเสียเซมจากรพันธ์ปิยพรภัยบูรสสประจวบคีรีขันธ์พักประชาธิปัตย์ผู้เป็นหลานชายของเสียต่อ ซึ่งเรื่องนี้ก็ตอบแบบน้ำคุนๆว่าเป็นแค่การมาขอใช้นามสกุลแต่ไม่ทราบรายละเอียดน่าสนใจไม่น้อยว่าในการถแถลงข่าวเมื่อวันที่16มกราคม67ดังกล่าวของเสียต่อกลับไม่มีการชี้แจงถึงความสัมพันธ์กับเฮียเกียรติอดีตเลขาคู่ใจที่ก่อนหน้านั้น1วันเพิ่งเข้ามอบตัวกับทาง DSI แม้แต่น้อยทั้งที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ในระดับไม่ธรรมดาโดยเฮียเกียรติพื้นเพเป็นชาวนาคนปรปฐมก่อนไปตั้งรกรากทำมาหากินอยู่ที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีธุรกิจร่วมกับวิรัตปิยพรภัยบูรณ์พี่ชายของเฉลิมชัยหลายแห่งและได้เข้ามาช่วยงานการเมืองเป็นเลขานุก,การส่วนตัวของเฉลิมชัยตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในรัฐบาลอภิสิทธิ์เช่นเดียวกับเฮียเกียรติที่ถูกถามระหว่างถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำที่ DSI หลังเจ้าตัวเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อขอต่อสู้คดีและปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดว่าได้มีการพูดคุยกับเสี่ยต่อแล้วหรือยังโดยเฮียเกียรติไม่ยอมตอบคำถามดังกล่าว ประมวลจากสถานการณ์แล้วต้องบอกว่าฉเฉลิมชัยปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับ3มผู้ต้องหาที่ว่าไปลำบากโดยเฉพาะในประเด็นที่ลูกเฮียเก้าใช้นามสกุลของพี่ชายเสียต่อรวมถึงเฮียเกียรติที่มีความใกล้ชิดกันเป็นอย่างมากอย่างไรก็ดีการที่หัวหน้าต่อต้องมามีชื่อโยงกับขบวนการทุจริตผิดกฎหมายเช่นนี้แมคคดีจะยังไม่ถึงที่สุดแต่ก็ถือเป็นวิบากกรรมในายามที่กำลังพยายามฟื้นความเชื่อมั่นศรัทธาของพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นมาอย่างแน่นอนทำไปทำมาการขึ้นรั้งตำแหน่งหัวหน้าค่ายสตอหนนี้ของเสียต่อ ถ้าจะหนักกว่าที่ขึ้น